สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าชาวพะเยาใจสู้นำเงินเยียวยา5,000บาทพริกวิกฤตเป็นโอกาสทำทุนขายน้ำพริกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสู้ชีวิตต่อยอดกำไรด้วยรำแข้งของตัวเองนำเงิน5,000ที่รัฐบาลให้มาสร้างรายได้สร้างอาชีพเลี้ยงตัวเองโดยคุณป้าอารณีเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าชื่นชมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ชุมชนหน้าวัดป่ารานคา ตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำพริกกากหมูบ้านครูซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหม่ที่เกิดขึ้นมาได้เพราะเงินช่วยเหลือเยียวยาวในโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลที่มอบช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดวิกฤตจนสามารถสร้างรายได้และธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กแต่ทำเงินให้ในช่วงสั้นๆอย่างงดงามทั้งปริมาณการขายและการตลาดน,นางอรณีชนริษอายุ5 6ปี เจ้าของน้ำพริกกากหมูและน้ำพริกหมูฝอยอิ่มอร่อยกับบ้านครูเปิดเผยว่าก่อนที่จะเกิดวิกฤตตนเองมีหน้าที่เลี้ยงดูหลหลานเนื่องจากลูกๆรับราชการครูทั้งหมดพอเกิดปัญหาประกอบกับเป็นช่วงที่ลหลานจะเข้าเรียนในเทอมหน้าพอดีจึงปรึกษาลูกๆว่าเวลาว่างๆนี้อยากทําอะไรสักอย่างไม่อยากอยู่เฉยๆจึงได้ลองของเงินทุนจากโครงการเราไม่ทิ้งกันและได้รับเงินงดแรก5,000บาท เมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเจ้าของน้ำพริกกา,กากหมูและน้ำพริกหมูฝอยกล่าวต่อว่าหลังจากที่ปรึกษาลกูกโลกแล้วก็สรุปได้ว่าจะทำน้ำพริกกากหมูเพราะยังมีคนทำไม่มากจึงลงมือทำแล้วแจกให้เพื่อนบ้านและญาติญาติชิมเมื่อทุกคนเห็นพ้องก็ลงมือทำทันทีโดยตนเองก็มีหน้าที่ทำน้ำพริกส่วนลูกๆก,ก็ทำหน้าที่การตลาดสร้างเพจเฟซบุ๊กอิ่มอร่อยกับบ้านครู ขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์เพียงไม่ถึง1เดือนก็มียอดสั่งจองจากทุกภาคของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้ทำให้เงินที่รับมา5,000บาทงอกเงยเป็นเงินเกือบ8 0 0 0บาทแล้วในช่วงเวลาสั้นๆจึงคิดขยายตลาดต่อไปด้วยการทำน้ำพริกหมูฝอยที่ก็ขายดีพอๆกันนางอารณีกล่าวอีกว่าทั้งน้ำพริกกากหมูและน้ำพริกหมูฝอยที่สำคัญต้องใส่ใจให้ความสำคัญนั่นคือจะต้องใช้วัตถุดิบสดใหม่ น้ำมันที่ใช้ใช้ครั้งเดียวไม่ใส่ผงชูรสไม่มีวัตถุก,กันเสียบรรจุในถุงสุญญากาศสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ2สัปดาห์โดยกลิ่นสีและรสชาติไม่เปลี่ยนเน้นขายคุณภาพทำวันต่อวันตามปริมาณการสั่งขายไม่แพงเมื่อเทียบกับท้องตลาดจึงมียอดสั่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันเจ้าของน้ำพริกกา,กากหมูและน้ำพริกหมูฝอยกล่าวด้วยว่าขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้โอกาสกับตนเองและครอบครัว ได้สร้างรายได้เพิ่มจากเงินเยียวยาและอยากให้ทุกคนที่ได้รับเงินเยียวยาลองหารูปทางเพื่อนำเงินไปต่อยอดสร้างสินค้าสร้างรายได้ให้มันพอกพูนมากยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้มากมายในอนาคตก็ได้หากท่านใดต้องการสั่งน้ำพริกกากหมูและน้ำพริกหมูฝอยสามารถสั่งได้จากเพจอิ่มอร่อยกับบ้านครูขอขอบคุณข้อมูลจากไลเกอร์ขอบคุณครับ